ผมยังไม่เห็นทางว่าประชาธิปไตยมันจะพาประเทศชาติไปรอดได้ยังไงทำยังไงให้ทหารเป็นกลางว่าใครได้รับการเลือกตั้งรัฐบาลจะต้องซัพพอร์ตตรงนี้ไม่ใช่ว่าพอเลือกตั้งเสร็จให้อำนาจเขาจนทหารกลัวใครขยับปลดอย่างนี้โอ้มันก็ไปไม่รอดเดี๋ยวมันก็ปฏิวัติอีกอ่ะสมมติท่านประยุทธ์อยากลงตอนนี้ลงยังไงอ่ะเฮ้ยทิ้งเรือกลางคันได้ไงเลือกตั้งยังไม่เลือกอยู่แย่มากผมจะอยู่แบบไม่เป็นนายกอ่ะอยู่ตรงไหนมีที่ไหนผมยืนมั่งที่ปลอดภัยเดี๋ยวมันตามล้างตามเช็ดที่อยู่ไปใช้ม.44เขาเยอะแยะเนี่ยมันเอากลับนะถ้าบ้านเมืองไม่สงบเก่งเศรษฐกิจยังไงก็ไปไม่รอดเมืองไทยมีโอกาสไหมผมว่ายากแต่คนไทยไม่มีจนหรอกแต่เด็กรุ่นไหนจนเพราะอะไรครับมันเชื่อเรื่องเงินจะใช้วันนี้ไม่มีมันขายยาบ้า next generation เนี่ยจนจริง